ฟี้ยวประเดิมสวยถลุงเซอร์เบียลิ้วเข้า16คนมวยสากลมั่นใจรอบหน้ารู้มือคู่ชกปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 21:30 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟี้ยวจุฑามาสจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟี้ยวจุฑามาสเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟี้ยวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์ต้าวิดัดจากโมร็อกโกสำหรับกรรมการ1เสียงที่ให้นักชกเซอร์เบียชนะคืออาบาลอสมาซิโมจากประเทศฟิลิปปินส์โดยมองว่าเซอร์เบียเหนือกว่าไทยทั้ง3ยกหลังจบการแข่งขันจุฑามาสกล่าวว่าวันนี้ตื่นเต้นเพราะชกเป็นคนแรกซึ่งพอชกคนแรกยังมองทางกรรมการไม่ออกว่าจะตัดสินแบบไหนเลยกังวลเล็กน้อยแต่ก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ยกแรกคิดว่าคะแนนน่าจะ 3-2 แต่พอได้มา 4-1 ก็โล่งขึ้นรู้ว่ากรรมการมองแบบต่อยชัดเจนถึงจะให้คะแนนรอบหน้าเจอกับโมร็อกโกซึ่งซ้อมมาด้วยกันก็ลุยเต็มที่เหมือนเดิมค่อยๆไปทีละช็อตคู่แข่งเป็นคนสูงกว่ามีหมัดหน้าน่ารำคาญเล็กน้อยแต่ไม่แม่นเท่าไหร่จุฑามาสกล่าวเมื่อถามถึงโอลิมปิกเกมครั้งที่2ต่างจากครั้งแรกหรือไม่นั้นเจ้าเฟี้ยวกล่าวว่าต่างกันเยอะรอบนี้รู้สึกนิ่งกว่ารอบก่อนยังตื่นเวทีเล็กน้อยเพราะเป็นน้องใหม่ยังทำตัวไม่ถูกแต่ครั้งนี้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มารู้ว่าจะต้องทำแบบใดด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงเผยว่าสำหรับคู่แข่งรายนี้ที่เราเอาชนะมาได้ก็เก็บตัวอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์กับเราก่อนมาแข่งขันโอลิมปิกเกมก็ทำให้พอจะเห็นฟอร์มการชกมาบ้างเขาชนะนักชกทีมซีของเราได้ก็จริงแต่เป็นมวยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ทำให้ไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเวทีใหญ่ๆมากนักส่วนคู่แข่งในรอบ16คนนักกีฬาจากโมร็อกโกเราก็เห็นฟอร์มของเขาเป็นอย่างดีเพราะเก็บตัวอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์เหมือนกับเราเป็นเวลา10วันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงนวมด้วยกันเป็นแค่การเข้าคู่ซ้อมกันปกตินักมวยรายนี้เป็นนักมวยที่หมัดหน้ายาวและรูปร่างสูงกว่าเราผมยังเชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทอย่างน่าจะผ่านนักมวยรายนี้ได้ขณะที่เรื่องของการตัดสินผมไม่กังวลนะครับเพราะ IOC เข้ามาดูด้วยก็ยังเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องการตัดสินว่าจะออกมาเป็นธรรมบทบรรณาธิการวุฒิสภาต้องเป็นอิสระประเด็นร้อนวันที่27กรกฎาคม2567 16:56 น.รัฐสภาจัดพิธีการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์และนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาเป็นอันว่าวุฒิสภาชุดใหม่จากการเลือกกันเองและเลือกค่ายจากได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วประธานวุฒิสภายืนยันในปณิธานอันแน่วแน่จะปฏิบัติงานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติหน้าที่และผลงานตลอดช่วงวาระของวุฒิสภาชุดนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งย่อมไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใด และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีหน้าที่และอำนาจพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภาและการกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ยังมีอำนาจและหน้าที่อื่นเช่นหน้าที่ให้คำแนะนำในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จริงอยู่การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้อาจเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างเนื่องจากความซับซ้อนซ่อนเงื่อนซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายก็คงไม่คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้อีกทั้งเมื่อผลการเลือกออกมาก็ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนบางจังหวัดมีวุฒิสมาชิกมากกว่า10คนแต่หลายจังหวัดกลับไม่มีผู้แทนในสภาสูงเลยแม้แต่คนเดียวความเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยมีคะแนนเสียงจัดตั้งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดและลบข้อครหาว่าเป็นตัวแทนบางพรรคการเมืองสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆซึ่งประชาชนจะต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นนับจากนี้ฟุตโนตสังเคราะห์ทิศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่รากฐานอดีตแต่มุ่งปัจจุบันประเด็นร้อนวันที่27กรกฎาคม2567 22 นาฬิกาปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยได้กลายเป็นประเด็นซึ่งเพิ่มความร้อนแรงและมากด้วยความแหลมคมทางการเมืองขึ้นมาเป็นลำดับกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อรัฐบาลหากยังพุ่งตรงไปยังพรรคเพื่อไทยโดยตรงนี่คือผลจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นี่คือลักษณะของรัฐบาลพิเศษอันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ทั้งเป็นความร่วมมือและความขัดแย้งดำรงอยู่ภายในองค์ประกอบเดียวกันโดยมิได้เจตนาเป็นสิ่งที่นักคิดระดับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยจำเป็นต้องนำความชัดเจนเดิมมาปรับประสานและทำความเข้าใจด้านหนึ่งเห็นได้จากรูปธรรมในความเป็นพันธมิตรภายในรัฐบาลระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคเพื่อไทยและทำให้ได้เสียงสนับสนุนแม้กระทั่งจาก250สมาชิกวุฒิสภาเดิมขณะเดียวกันด้านหนึ่งเหมือนกับสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติจะกลายเป็นอดีตกระนั้นก็เป็นอดีตอันดำรงอยู่ใต้กระแสแห่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่การปรากฏขึ้นของกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่สะท้อนรูปธรรมแห่งการขับเคลื่อนหลายรูปแบบประสานเข้าด้วยกันคล้ายกับจะเป็นไปเองแต่ก็มีกลิ่นอายในการบริหารจัดการไม่ว่าจะมองผ่านการเน้นภาพแห่งความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในห้วง8ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหาร2557หลังเลือกตั้ง2562อินโฟกราฟิกที่ปรากฏมิได้เป็นไปเองหากแต่มาจากฐานข้อมูลอันแน่นหนาผ่านการจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้รับการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อถึงวาระอันเหมาะสมแต่ละผลงานที่ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นอินโฟกราฟิกก็ดำเนินไปอย่างมีบทเพลงเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าลุงตู่สบายดีไหมหรือคิดถึงลุงตู่หากมองออกมาจากภายในพรรคเพื่อไทยหากมองออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าก็ย่อมสรุปได้ว่ามีรากฐานอย่างไรนักวิเคราะห์ที่อยู่ในสนามระดับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายภูมิธรรมเวชยชัยย่อมมีคำตอบเป้าหมายแห่งกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่มีความเด่นชัดว่าต้องการเปรียบเทียบกับรัฐบาลอันมีพรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำเด่นชัดว่ามิได้ไปไกลถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหากแต่เน้นอย่างหนักแน่นกับรัฐบาลปัจจุบันคำถามก็คือหากรัฐบาลประสบผลสำเร็จเหตุใดจะเกิดกระแสในลักษณะถวิลหาอาวรณ์บนพื้นฐานแห่งคิดถึงลุงตู่ได้ละหรือ